ีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.เอเชียวันนี้มาติดตามโครงการรถไฟไทยจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทย18 คนเพื่อเตรียมประชุมกับทางรัฐบาลจีนในวันที่25 พฤษภาคม 2563นี้และคาดว่าพร้อมลงนามในสัญญา 2.3 กับจีนในช่วงเดือนตุลาคม2563นี้โดยนายศักดิ์สยามชิดชอบคาดว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกได้พร้อมลั่นในอดีตประเทศไทยเคยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของทวีปเอเชียขณะนี้เรากำลังจะกลับมาให้ได้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2563ในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างไทยจีนนะครับว่าทางกรมการขนส่งทางรางได้มีการประสานกับทางประเทศจีนเพื่อที่จะขอจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการประชุมในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งทางรัฐบาลจีนตอบตกลงแล้วโดยจะมีการประชุมกันในวันที่25 พฤษภาคม 2563นี้โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการตกลงในเรื่องสกุลเงินที่จะใช้ในการชำระค่าก่อสร้างตามสัญญา 2.3 ที่เกี่ยวกับงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งการจัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมบุคลากรโดยมีมูลค่าประมาณ 56,335,000 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวอีกว่ากรมการขนส่งทางรางได้วางไทม์ไลน์ในการที่จะลงนามในสัญญาที่ 2.3 โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาโดยจะดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ก็คือจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการรถไฟไทยจีนในวันที่25 พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วในเดือนมิถุนายนก็จะรายงานผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลังจากนั้นประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเสนอร่างสัญญามาที่กระทรวงคมนาคมเพื่อให้ความเห็นชอบในการที่จะเสนออัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปขั้นตอนตรงนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมและทีมกฎหมายทั้งหมดให้ไปดูร่างสัญญาไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาเปรียบประเทศจีนเพราะการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นความร่วมมือในระหว่างรัฐบาลเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะดำเนินการความร่วมมือในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นการเดินไปด้วยกันภายใต้หลักพื้นฐานที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นหลักที่ตนเองจะใช้ยึดในการที่จะดำเนินการในการที่จะพิจารณาร่างสัญญาในเรื่องของการลงนามในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหลังจากนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาตรวจร่างสัญญาว่าถูกต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไทยหรือไม่แล้วก็ต้องดูในเรื่องของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้วยถัดมาในเดือนสิงหาคมหลังจากอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอร่างสัญญานี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินตามสัญญา 2.3 และเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามในสัญญากับทางการจีนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของธุรการในการประสานงานกับทางรัฐบาลจีนเพื่อกำหนดวันลงนามสัญญาซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนตุลาคม2563นายศักดิ์สยามชิดชอบกล่าวด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมพยายามเร่งรัดสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงการที่จะสามารถสร้างความเจริญการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อมาตั้งแต่จังหวัดหนองคายมาที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาที่จังหวัดสระบุรีแล้วค่อยมาที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับสายเลือดใหญ่ซึ่งควบคู่ไปกับระบบรถไฟรางคู่ด้วยจะทำให้การขนส่งในระบบรางซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางบกจะสามารถทำให้ต้นทุนต่าง
ในการที่จะขนไม่ว่าในเรื่องของผู้โดยสารหรือว่าเป็นสินค้าจะมีราคาที่ต่ำลงสำหรับเรื่องที่จะมีการจัดประชุมกับทางรัฐบาลจีนในวันที่25พฤษภาคม2563นั้นทางกระทรวงคมนาคมได้มีการตั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการร่วมประชุมทั้งสิ้น18ท่านซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายโดยมีตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นหัวหน้าคณะในการประชุมกับตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจีนพร้อมระบุด้วยว่ากระทรวงคมนาคมพยายามเร่งรัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วก็ทางรางซึ่งครบทั้ง4มิตินี้คิดว่าประเทศไทยจะสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในระบบโลจิสติกทั้งด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าได้แล้วเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นขึ้นมาซึ่งเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่าประเทศไทยในอดีตเคยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของทวีปเอเชียขณะนี้เรากำลังจะกลับมาให้ได้แต่ทั้งหมดสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนับเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19แม้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรจะขยับไปจากเดิมที่จะเปิดในปี2566เป็นปี2568เนื่องจากความล่าช้าในการประมูลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ขอให้สามารถเริ่มต้นได้เท่านั้นก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือประชาชนได้แล้วก็จะได้มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้กลับขึ้นมาคึกคักได้โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางที่โครงการนี้จะพาดผ่านครับ